เอวันเวิลด์แม็กซ์ไฟนอลพัทยาประเทศไทยเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการนะครับบัวขาวบัญชาเมฆหรือว่าสมบัติบัญชาเมฆนะครับแชมป์ K1 2สมัยนะครับย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วสมัยแรกปี2004แล้วก็สมัยที่2ปี2006นะครับก็เป็นการเจอกันครั้งที่2นะครับคุณวิศักดิ์ครับครับคู่นี้เคยซัดกันมาครั้งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อเดือนธันวาปี2556ครับเที่ยวนั้นเป็นในรูปแบบศิลปะแม่ไม้มวยไทยใช้ศอกได้กำหนด3ยกเช่นเดียวกันนะครับ10เดือนที่แล้วนะครับปรากฏว่าบัวขาวใช้อาวุธแม่ไม้มวยไทยโดยเฉพาะศอกนั้นตีศอกจนเอนริเก้เคลนั้นแตกยับเยินเลยครับแพ้ไปที่เป็นแฟนช่องเจ็ดสีก็คงจะจำกันได้แหละครับเที่ยวนั้นนั้นศอกหน้าตานี่เละเทะไปหมดครับทางด้านของเอลิโก้แต่ว่าเที่ยวนี้มาสู้แบบ K1 ครับ22ปีครับเอนริเก้เคลนักชกเยอรมันชก43ครั้งชนะ35แพ้7เสมอ1ส่วนบวกขาวนั้นเกิน250ครั้งนี่ยังไม่ได้นับอื่นๆ อีกมากมายสมัยที่เป็นเด็กๆนะครับครับก็ถือว่ายังเป็นหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยครับบัวขาวกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกหรือว่าแชมป์ K1 ครับ3สมัยเป็นคนแรกของโลกนะครับจะทำได้หรือเปล่าครับภายใน3ยกหรือจะมียก4ครับ10ปีที่แล้วตอนเอนริโก้เคลอายุ12ขวบบัวขาวเป็นแชมป์ K1 World Max ครั้งแรกนะครับครับเมื่อ10ปีที่แล้วครับก็ติดตามนะครับขึ้นลูกใหม่กับขึ้นลูกเก่าครับจะแซงได้หรือไม่ได้ก็ธีร้อยโทธีรวัฒน์ยิ้วยิ้มครับเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นผู้จัดการคู่ใจของบัวขาวบัญชาเมฆครับนี่หน้าตาของเอดิโก้ครับนานแล้วที่บัวขาวไม่ได้เจอกับไฟท์ที่กดดันอย่างนี้นะครับครับเพราะว่าสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเอนริโก้เคล22ปีแล้วหน้าตานี่เป็นจอมเดี๋ยวก็เป็นนักสู้ตัวจริงของจริงเลยครับต้องระวังครับโดยเฉพาะต้นน้ำพลังกำปั้นของเอดิโก้นี่แม่ไม่ใช่ธรรมดาครับเป็นนักมวยที่มีอาวุธค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับเอาครับหันหน้าขาไปก่อนครับบัวขาวบัญชาเมฆโดนแทงคืนอ้าวล้มลงไปดูความแข็งแรงของเอดิโก้นะครับเข่าอาวุธครบเครื่องมากนะครับโดยเฉพาะหมัดที่อันตรายยิ่งเขาไม่ต้องกลัวศอกไม่ต้องระวังศอกนะครับครับยิ่งออกอาวุธได้ง่ายเคยสัมภาษณ์บัวขาวครับชก K1 นี่แก้วหูฉีกมาแล้ว1ครั้งนะครับคุณวิศักดิ์เจ็บที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตการชกมวยครับขณะนี้สภาพร่างกายจะคงเส้นคงวาหรือเปล่าเที่ยวนี้นี่32แล้วนะครับแล้วว่าเป็นประวัติศาสตร์2อย่างครับคือ K1 จัดในครั้งในประเทศไทยครั้งแรกแล้วก็จะเป็นสมัย3ได้หรือเปล่านี่ต้องการทำสถิติสร้างประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นเลยนะครับแหมดูวันนี้ไม่บูบบานนะครับบัวขาวชกค่อนข้างจะละเอียดนะครับแล้วที่สำคัญคือกรรมการบนเวทีและข้างล่างนั้นต่างชาติล้วนๆเลยนะครับครับนี่ครับทางด้านของคุณแพทย์พัชชาครับผู้แทนเควันจากประเทศไทยเป็นของเขาครับหักล้มลงไปวันนี้กรรมการบริหาร K1 Global Holding มิสเตอร์เน็ตกุรักก็มาเป็นสักขีพยานมาชมด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าการจัดนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับครั้งแรกในเมืองไทยค่อนข้างจะรู้กฎกติกาดีครับนี่คือทูตมวยไทยตัวจริงครับคุณวิศักดิ์บัวขาวทำให้ชาวโลกนั้นรู้จักมวยไทยมากขึ้นนะครับสมัยแรกนั้น2004สมัยที่2 2006เป็นแชมป์ก่อนหน้านี้วุฒิวิทย์จะเป็นแชมป์3สมัยมาแล้วนะครับแต่ก็ต้องรอเวลาครับจนถึงวันนี้เราก็พูดได้เต็มปากว่า K1 ก็ถอดแบบมวยไทยไปนี่แหละครับคุณกฤษดานำไปเปลี่ยนกฎกติกาเล็กน้อยมีการห้ามการใช้อาวุธบางอย่างครับโดยเฉพาะศอกเอ้าครับขึ้นขวาครับไม่กลัวนะครับทางด้านของเอนริโก้ตั้งกำแพงหน้าไว้เอนริโก้เสียหลักเลยครับต้องระวังครับก้มตามไปนี่เขามีเข่าช้อนขึ้นมานะครับเอนริโก้
วันนี้ดูบัวขาวเองจะเดินเกมค่อนข้างจะละเอียดนะไม่บูบานนะครับคุณมีศักดิ์ดูครับคอยตั้งคอยบังคอยโต้ครับปกติแล้วจะออกแบบแหมแบบมีลูกขู่ครับโอ้โหดูครับขวาแต่ละดอกเอาครับนิ่งมากครับวันนี้หมดยกแรกครับกลับมาบรรยากาศสดๆนะครับต้องขอบคุณบริษัทโซลาร่ามาร์เก็ตติ้งจำกัดนะครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและก็เครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวครับชมยกที่2ครับบัวขาวบัญชาเมฆกับเอนริโกเคลนักชกเยอรมันนะครับมาครั้งดังยกแรกนี่เตะลมเกลือลมดืดเสียหลักหงายท้องไปก่อนเลยนะครับเอนริโกดูครับยกที่2ความเข้มข้นเราใจทวีขึ้นมากว้าวบรรยากาศในการเชียร์นี่ก็เสียงดังมากครับโอ้โหเป็นมวยซ้ายที่ร่างกายดีมากครับ22กำลังแกร่งกำลังห้าวเลยครับยกแล้วก็เทลงไปจับขาได้แล้วงัดเลยนะครับยกให้เสียหลักล้มนะครับวันนี้บัวขาวชกละเอียดมากนะครับแล้วก็จังหวะป้องกันตัวด้วยการหลบนะครับแหมดูวันนี้ค่อนข้างจะเดินเกมไปแบบเรื่อยๆนะครับเอาแบบเน้นๆครับไม่เร่งไม่ผีผลาญครับเลือกแบบเข้าเป้าเลยครับคุณวิศักดิ์ครับต้องให้ชัดให้เข้าตากรรมการมากแต่ว่ารูปมวยเหลี่ยมมวยของเอนริโก้นี่ล้มลุกคลุกคลานอยู่หลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ยกแรกโอ้โหโดนหมัดซ้ายเข้าไปอ้าวครับโดนเหมือนกันนะครับบัวขาวไม่ใช่ว่าจะไม่โดนถือว่าใช้แรงเหมือนกันนะครับเรางัดเขาล้มนี่เราก็ต้องใช้แรงแหมงัดคนน้ำหนักตัว70กิโลกรัมนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแม่กากลำมาบนสังเวียนเลือดนี่ไม่น้อยกว่า27ปีแล้วครับคุณมีศักดิ์ร่างกายของบัวขาวก็ถือว่ายังแข็งแกร่งอยู่นะครับนอกจากชกมวยนี่เล่นฟุตบอลด้วยนะครับทีมอาร์แบ็กนะครับเป็นนักเตะทีมอาร์แบ็กด้วยเอาครับค่อยๆนวดด้วยแข้งครับเลาะแล้วแทงครับสาดแล้วแทงครับดอกนี้แล้วก็แทงอีกทีนึงแม่ขวาคอตีเข่านี่ได้ทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้ายกแล้วแทงนี่ได้นะครับดูครับอาศัยกำลังแขนครับตบแล้วคู่ต่อสู้เสียหลักลงไปไม่มีซ้ำนะครับชกมาขนาดนี้แล้วไม่มีการเอารัดเอาเปรียบนะครับกระโดดครึ่งแข้งครึ่งเข่าแล้วตามไปอัดเข่าอีกครั้งหนึ่งสะใจแฟนมวยพี่น้องชาวพัทยาครับนี่ครับเหนียวแน่นไปหมดนะครับอาวุธของบัวขาววันนี้บวกครับโอ้ยแม่โดนทุกซ้ายนี่ครับจะโชว์ครับบัวขาวแม่อันตรายครับโอ้โหกรรมการก็กดเอาไว้ครับไม่ให้ตกจากเวทีโอ้โหนี่เป็นเลือดขึ้นชิงผลเลยนะครับโอ้เกือบไปครับแม่แล้วกรรมการโอนารินี่ห้ามเป็นคู่ที่8แล้วนะครับโอ้เรียวแรงก็ยังดีโอ้โดนห้องเครื่องครับคุณวิศักดิ์ครับขึ้นไปพาดบนเชือกนี่โดนห้องเครื่องครับเอาละครับปรับจูนกันนิดหน่อยว่ากันต่อหมดยกที่2พักชมโฆษณาสวยๆแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับกลับมาที่ K1 World Max Final กันต่อนะครับสดจากศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีจากเมืองพัทยานะครับจังหวัดชลบุรีครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับต้องขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับโรงเรียนมนต์โรงแรมมนเทียนพัทยาครับเมืองพัทยาแล้วก็ท็อปคิงบ็อกซิ่งจำกัดครับนี่เป็นการชิงแชมป์ K1 World Max 2014นะครับบัวขาวบัญชาเมฆมวยไทยกับเอนริโกเคลเยอรมันนะครับผ่านไป2ยกดูตามสายตานี่มาอาวุธมวยไทยของบัวขาวนี่ก็ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะรูปมวยเราก็ดูดีกว่าชัดเจนนะครับต้องบอกว่าเป็นขวัญใจลูกเด็กเล็กแดงจริงๆครับคุณลิวศักดิ์ช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะครับเชื่อว่าหน้าจอช่องเจ็ดสีนี่น้องๆหนูๆคงดูอยู่ครับเอาละครับลุยแล้วครับบัวขาวจะเอาใจแฟนๆในสนามครับบนเวทีเราก็ได้ชมช่วงพักยกเราก็ได้ชมบัวขาวนะครับช่วงภาพยนตร์โฆษณานะครับดูครับเกาะกันนานไม่ได้ครับเกาะและต้องแทงเข่าครับนี่ครับยกแทงอย่างนี้ได้ครับถีบหน้าครับบาทาลูกพักแบ็คคิกแม่ก
เต็มโชว์เลยครับดํา .com โอ้โหมั่นใจมากครับวันนี้นี่เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่แถวๆค่ายของตัวเองครับย่านทางด่วนเรียบรามินทาครับ2เดือนเต็มครับกติกาอาจจะหยุมหยิ้มไว้นะครับคุณมีศักดิ์จังหวะคว้ากอดคอเกี่ยวแม่ยกให้หงายท้องไปเลยครับถ้าเป็นมวยไทยเนี่ยถือว่าเสียรูปเสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมนะครับอาจจะไม่เจ็บตัวออกอาการไม่ดีโอ้โหฮุกซ้ายวางแข้งขวาโดนเต็มบ้องหูเลยครับเมื่อสักครู่พยายามจะกระโดดสลับขาเตะครับแอนดิโก้โอ้ยืนต่อกรกับบัวขาวได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมครับคุณมิศักดิ์ครับโดนเยอะพอสมควรครับบัวขาวนี่หลบหมัดได้คือเห็นนะครับมองเห็นหมัดของเอริโก้เคียวสายตายังเฉียบขาดนะครับบัวขาวดึงหลบแล้วฮุกด้วยซ้ายครับนี่แก้ทางมวยมาอย่างดีครับคุณศักดิ์นี่ครับมวยซ้ายนี่แกตบซ้ายสวนนะครับทางด้านของบัวขาวไม่ออกอาวุธขวาเท่าไหร่ครับนี่ครับซ้ายตบแล้วนี่ครับตามด้วยเข่าโอ้โหนี่ครับโถมทั้งตัวนะครับกระโดดเข่าลอยเหลือ40วินาทีนะครับหลบมาอีกแล้วครับเอ็นดิโก้ดูเหมือนจะวืดวาดเหมือนกันครับโดนเข้าไปหลายขนาดเส้นทางของบัวขาวนี่บอกว่าไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบจริงๆครับคุณเมียศักดิ์กว่าจะทำให้คนรู้จักบัวขาวนี่ผ่านอะไรมาเยอะมากมายพอสมควรครับการวันริสั่งหยุดเวลาเดินเป็นคู่อย่ากอดครับยกที่3ครับคุณผู้ชมครับค่ำคืนนี้อีกสักครู่เดียวครับต้องลองดูว่าประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นหรือเปล่าเอ็นริโอเคิลนะครับแล้วก็บัวขาวแมตช์ล้างตาของเรานะครับตอนนี้คณะกรรมการผมกำลังรวบรวมคะแนนอยู่ครับ Ladies and gentlemen we're about to find out if history will be made in this arena tonight right now the judges are calculating the scorecards ถือว่าเดือดจริงๆนะครับถ้าเกิดเอ็นริโอเคิลชนะวันนี้ก็จะเป็นแชมป์ครั้งแรกของเขานะครับในฐานะแชมป์ K1 ถ้าบัวขาวชนะจะกลายเป็นตำนานคนใหม่ในวงการ K1 โลกจะเป็นนักสู้คนแรกที่สามารถที่จะครองเข็มขัดแชมป์ K1 ได้ถึง3สมัยนั่นเองนี่เลยครับกีฬา K1 ของเราคำนวณกันอยู่ครับอยู่ข้างเวทีแล้วครับแล้วตอนนี้อึดใจรออีกสักครู่เดียวนั่นเองครับวันนี้นะถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทาง K1 ได้เดินทางมาถึงพัทยานะครับหวังว่าจะได้เจอกันบ่อยๆครับเอาเลยครับ Ladies and gentlemen after 3 rounds of action we go to the judges scorecard and the winnerLadies and gentlemen, after 3 rounds of action, it's a draw. We will go into a deciding 4th round bout. จะเป็นการชกกันรอบที่4ครับคุณผู้ชมนี่เลยครับ K1 ของเราตอนนี้นะครับรอฮีโร่ของเราสักครู่หนึ่งนะครับในรอบสุดท้ายต้องขอบอกนะครับถ้าเกิดการเสมอขึ้นหลังจากรอบที่4เรายังมีรอบชิงรอบที่5อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในแมตช์นี้ใครมีอาวุธอะไรต้องปล่อยออกมาให้หมดก็ผลออกมาเสมอกันนะครับ For the finale เดี๋ยวเราจะได้ชมนะครับว่า
ตามกติกาของ K1 นั้น3ยกเสมอจะมียกที่4 You guys hold on tight This is going to be fierce มันเป็นเส้นแดงบางๆจริงนะครับสำหรับคู่นี้เคยปะทะกันมาแล้วนะฮะต้องขอบอกนะครับว่าสูสีกันมากจริงๆระหว่างตำนานที่อยู่ในวงการนี้มาเป็น10ปีแล้ววันนี้ประสบการณ์ทั้งหมดของเขาเนี่ยจะต้องออกมาปะทะกับคลื่นลูกใหม่ในวงการมวยของเรานะครับตอนนี้ทางเอ็นริโก้ก็ถามอยู่นะว่าคุณบัวขาวรอสักครู่หนึ่งนะครับกำลังจะขึ้นเวทีแล้วระหว่างคลื่นลูกใหม่แล้วก็คลื่นลูกเก่าของเราใครจะอยู่ใครจะไปอีกสักครู่เดียว This is gonna be a war between a new tide in the world of K1 and the old guard like Bua Khao If Bua Khao can win this fight he makes history becoming the first ever K1 to hold three world K1 titles and Rico himself if he can take this fight will take the K1 champion making history also ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าโฆษณากันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อที่นี่ K1 World Max Finals Thailand ชมครับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางช่อง74นะครับนี่คือ K1 Max World Finals ครั้งแรกในเมืองไทยนะครับเมื่อสักครู่นี้คณะกรรมการหลังจากที่ชกกัน3รอบคะแนนออกมาเป็นการเสมอนะครับต้องมีการชกรอบที่4ต่อไป After 3 rounds of action ladies and gentlemen we must go to the 4th round fight but right now Bua Khao has left the buildingบัวขาวตอนนี้กลับไปแล้วนะครับหมายความว่า he forfeits the title so we have a new K1 champion in the Hurricane Enrico Cole เป็นแชมป์ by default นะครับเป็นครั้งแรกที่เขาได้ครองเข็มขัดแชมป์ K1 ไม่น่าเชื่อนะครับไม่ทราบนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยังไงนะนี่นะครับโลกของ K1 โลกของมวยอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้น้ำตาของแชมป์คนใหม่ของเราครับสง่าผ่าเผยบนเวทีนี้ในเวทีนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณแพทย์พัชชาตัวแทน K1 ประเทศไทยฮ่องกงมาเก๊าขึ้นมามอบถ้วยรางวัลพร้อมกับคุณณัฐพลเดชพิทักษ์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทโซลาน่ามาร์เก็ตติ้งจำกัดครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแชมป์ของเรา Let's hear it for our new champ Enrico the Hurricane Cole Well done แล้วตอนนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณรัติพันธวีนะครับผู้อำนวยการบริหารประจำสำนักงานบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับเอ็นริโกครับขอเสียงปรบมือด้วยครับถ่ายภาพมาที่ระลึกพร้อมๆกันนะครับฝึกมาหนักนะครับนี่คือน้ำตาของลูกผู้ชายที่แท้จริงนะฮะชกกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้ววันนี้ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นนะครับขอเสียงดังสักหนึ่งครั้งนะครับแชมป์จากเยอรมันของเราครับตอนนี้นะครับขอคุยกับเอ็นริโกสั้นๆกันเลยกันนะครับ Number 1แชมป์ใหม่ของเราครับเอ็นริโกครับเอ็นริโก Can I grab a quick word with you What was the game plan tonight and what happened in the ring today I only can say today my dream comes true5 years ago, 10 years ago, I sat in front of the television. I saw Bua Khao on the TV in the K1 Max final. I every time dream to standing every time in the K1 Max final 8. Now I have the belt, I have the trophy. The dream comes true. I congrats and thanks to all my team
who comes with me, to all people who comes to me here to Thailand. Also, I know I fight in Thailand. It's Buakam's hometown, but I think, I hope I have win new fans here in Thailand, and I love you too. I love you all here in the stadium. I can't say it enough. A dream's come true tonight. Thank you so much. Let's hear it one more time, ladies and gentlemen. Our new K1 champion, Enrico Curl. วันนี้นะครับผู้ชมทางบ้านนะครับสนุกสนานกับเรานะครับวันนี้คงต้องหมดเวลาแล้วสำหรับการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง74ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านี่คือ K1 World Max